ผมจะส่งคนไปหาคุณพรุ่งนี้ตอนเที่ยงคุณจะเอาเนื้อวันนี้หรือเอาพรุ่งนี้คะผมจะส่งคนไปเอาเนื้อวันนี้ก่อนแล้วผมจะให้คนถือเงินไปหาคุณพรุ่งนี้เที่ยงเงินได้ไงถ้าคุณบีดล่ะคุณอยู่ไหนเอ่ยหรือเปล่าคุณอยู่ไหนเอ่ยคุณอยู่ตรงไหนฮะคุณใส่ชุดอะไรสีฟ้าค่ะคุณใส่ชุดอะไรผมใส่ชุดบริษัทผมครับผมสัตว์คุณเหรอใช่ครับอยู่ตรงไหนฮะเป็นไงคะคุณช่วยเดินออกมาทางปั๊มน้ำมันได้ไหมอันแป๊บนึงค่ะคุณวิ่งไปทางปั๊มน้ำมันหน่อยมีใครเลยปั๊มน้ำมันนะคุณอยู่ปั๊มน้ำมันหรือยังคุณต้องไปอยู่ตรงปั๊มเลยนะยืนตรงปั๊มเหรอคะใช่ครับมีใครอ่ะคุณอยู่ตรงไหนอยู่ตรงปั๊มแล้วใช่ไหมครับผมคะไหนฮะคุณอยู่ตรงไหนฮะผมไม่เห็นคุณเลยอยู่ในรถคุณลงจากรถหน่อยฮะแล้วคุณเดินเท้าหน่อยฮะแต่คุณเดินกลับไปฮะเดินกลับไปตรงปั๊มเดินกลับไปตรงปั๊มครับผมน่ะคุณชิดปั๊มเลยครับชิดปั๊มเลยไม่ใช่ครับปั๊มครับปั๊มฮะหัวจ่ายครับตรงหัวจ่ายแล้วคุณชิดเลยครับชิดเลยคุณปั่นเราไหมเนี่ยไม่ได้ปั่นครับผมกำลังจะส่งตัวแทนลงไปฮะเพื่อความปลอดภัยของทีมงานผมแล้วคุณหันไปพูดกับปั๊มน้ำมันว่าไม่ได้ไปไหนค่ะขอบคุณค่ะคุณหันไปตอบปั๊มน้ำมันว่าสวัสดีฉันมาส่งเนื้อความตัวลงเนื้อครับดิฉันมาส่งเนื้อนั่นแหละครับเดี๋ยวทีมงานผมจะไปใน3 2 1คะคุณเจอทีมงานผมยังครับเนื้อหรอครับนั่นแหละครับเรียกเลยสวัสดีพี่สาวสวัสดีค่ะพี่สาวฉันเอาเนื้อมาส่งของฝากจากกำนันแป๊ดเขาบอกว่าไม่ได้ซื้อค่ะ คุณเราว่านะเราขอพูดนิดนึงได้ไหมโอเคคุณตีนเหรอผมไม่ได้คุณตีนคุณนะเอาจริงๆแล้วผมพูดเล่นครับทั้งหมดผมอยู่ตรงข้างๆปั๊มนี้คุณเห็นรถไหมนั่นเนี่ยรถน่ะเนี่ยครับเนี่ยหันหลังมาครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับผมไม่ทราบว่าสายตาคุณเป็นอะไรเอ่ยอ๋อใช่แล้วครับคุณเดินมาที่รถแล้วคุณสวัสดีนายพลป๋อสวัสดีค่ะนายพลป๋อสวัสดีจ้านายพลป๋อสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าฉันมาส่งเนื้อที่กำนันแป๊ะสั่งไว้ให้ฉันมาส่งเนื้อที่กำนันแป๊ะส่งไว้ให้ได้กระเป๋า250ค่ะรบกวนคุณช่วยส่งเนื้อให้กับลูกน้องผมหน่อยแล้วก็ฉันกระเป๋า490ถึงฉันจะไม่รู้จักพวกคุณแต่ดูทรงแล้วส่งปุ๊บบิดปั๊บผมไม่ให้ไปด้วยความเร็วแสงผมไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนคุณแค่ไว้ใจผมสักหนึ่งครั้งในชีวิตได้หรือไม่แค่หนึ่งครั้งในชีวิตใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะคุณเลขอะไรมันมีแค่10 490มันมี18ชิ้นเดี๋ยวรอไปเอารถอีก2ชิ้นได้ไหมได้เลยจ้า490ได้จ้าคุณชื่ออะไรกันนะฉันจะได้จำไว้ฉันชื่อป๋อจ้าผมชื่อลุงโทนี่ครับคุณจะเอาเงินมาให้ใช่ไหมใช่แล้ว250ผมจะเอาเงินให้คุณพรุ่งนี้ตอนเที่ยงงั้นตอนเที่ยงเราจะมารอตรงนี้ได้เลยแล้วพรุ่งนี้คุณจะรู้ได้ไงว่าฉันกระเป๋าอะไรอ่ะผมจะถือเงินสดมาให้คุณสักครั้งนึงใช่ไหมคุณใช่แล้วล่ะให้นับถอยหลัง3 2 1มั้ยแล้วคุณจะไปขอบใจจ้าขอบใจผมไม่หนีคุณแล้วเอ้ยคุณหลอก
คุณชื่ออะไรเอ่ยคุณชื่อเป็นเรื่องของงานหรือพี่อาเธอเออเขาเนี่ยเขาเนี่ยแค่ชุดละหมื่นเดียวเองนะโอเคยังอยู่เลขอะไร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 ไปแบกกันเลขอะไรผมเอามาละห้าชิ้นหกสี่เจ็ดพี่หกสี่เจ็ดขอบคุณครับขอบคุณครับพี่กูโทรอย่างเดียวอ่ะวันเนี้ยมาดิกูจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไอ้สัตว์มาโอ้เมื่อครู่คุณพูดว่าอะไรนะฮะคุณเอิดว่าอย่างไรเราบอกว่าชุดไอ้เนื้อมันชุดละหมื่นเดียวเองบิดทำไมพรุ่งนี้บิดสินะตอนเที่ยงพรุ่งนี้ผมจะให้คนขับรถของผมเอาเงินมาให้คุณ 10,000 งั้นพรุ่งนี้ตอนเที่ยงเราจะโทรหาคุณโอเคมั้ยคุณเที่ยงนะคุณเจได้ครับผมได้ครับคุณชื่ออะไรครับคุณผู้หญิงคุณมาก่อนผมชื่อกำนันแปดชื่อเจ้ยค่ะชื่อเจ้ยเหรอโอเคพรุ่งนี้ตอนเที่ยงเราเจอกันที่ปั๊มน้ำมันโอเคได้ค่ะแล้วถ้าไม่เจอล่ะถ้าไม่เจอแสดงว่าคนขับรถผมไม่ตื่นหรือเรียกสั้นๆว่าบิดไม่ได้บิดทางบริษัทเราไม่เคยทำอะไรอย่างนั้นถ้าคุณไม่เจอผมตอนเที่ยงถ้าคุณจะเจอผมอีกทีช่วง1ทุ่มผมจะมาเอาเงินมาให้คุณเองโอเคค่ะน่าจะติดต่อไปนะฉันว่าถ้าเจอตอนเที่ยงน่าจะเจอ2ตัวเฮียคุณช่วยส่งข้อความสุดท้ายมาให้ผมในข้อความว่าเรานัดกันไว้กี่โมงได้หรือไม่ได้ค่ะโอเคแล้วเจอกันครับพรุ่งนี้ตอนเที่ยงไว้เจอกันครับผมดีแล้วผมว่าดีแล้วนะพี่ที่เราเจอตอนทุ่มอ่ะ